ราชครูองค์หญิงกระหม่อมมารับกลับบ้านบ้านเหรอเชิญเร็วๆๆๆเตรียมตัวให้พร้อมยินดีต้อนรับองค์หญิงนะคะเกิดอะไรขึ้นน่ะเจ้านักแสดงมาจากไหนเนี่ยราชครูนี่มันองค์หญิงเชิญองค์หญิงว่าตามกฎแล้วท่านควรมีพี่เลี้ยง8คนแม่นม8คนนอกจากนี้ต้องมีผู้ดูแลเสื้อผ้าเครื่องนอนและงานปักให้ผู้รับผิดชอบทำความสะอาดผู้รับผิดชอบจุดไฟผู้รับผิดชอบปรุงพระกายอาหารทั้งหมดน่าจะ40คนและบัดนี้กระหม่อมหาไปทั่วและยังโพสต์รับสมัครบนอินเทอร์เน็ตแต่ผู้สมัครกลับมีน้อยนะเครื่องแต่งกายเหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าเสี่ยวเจ้ายืมมาจากกองไหนเพราะท่านป้าเจ้าที่อยู่ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลบัญชาการนางเหล่านี้เพื่อร่วมมือกับอาจารย์มู่เสี่ยวเจ้าคงเหนื่อยหน้าดูเดิมทีองค์หญิงควรมีขันทีอีก10คนแต่กระหม่อมประกาศหาแล้วแต่กลับไร้ผู้สมัครบุคคลเดียวที่เข้าข่ายก็ไม่ยอมสละความเป็นชายจึงถูกกระหม่อมไล่ไปแล้วยามกลางวันเข้าออกได้กระหม่อมไร้ความสามารถขอองค์หญิงโปรดอภัยขอองค์หญิงโปรดอภัยราชครูรีบลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นลุกขึ้นราชครูนี่มันกระเดอะเกินไปฉันไม่รู้เลยว่าควรทำยังไงพอเถอะนะราชครูองค์หญิงมีเมตตาถึงไม่โกรธกระหม่อมที่ไม่ได้เรื่ององค์หญิงทรงขึ้นไปดูพระตำหนักที่กระหม่อมตั้งใจทำยังมีอีกเหรอองค์หญิงเชิญไงคะงามไหมองค์หญิงเชิญเพียค่ะองหญิงเชิญด้านในช่างไพเราะยิ่งนักขอบคุณราช